ม่ชีเบลอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยสิตรงเนี้ยไหนอธิบายหน่อยสิไม่ชีเบเข้าใจใช่ไหมไหนดูสิเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผ่านไม่ได้นะตรงเนี้ยเกือบผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย 99.99999 เนี่ยที่ปฏิบัติผิดตรงเนี้ยแล้วก็ใจว่าตัวเองก็ปฏิบัติถูกเดี๋ยวอธิบายสิกับขอโอกาสเจ้าค่ะเล็กอะเข้าใจผิดเรื่องสติอันดับแรกเลยใช่ไหมในก่อนอื่นขอขายของนิดนึงก่อนนะคะก่อนหน้านี้มีส่วนใหญ่เราจะเข้าใจผิดในเรื่องที่ว่าฟังผ่านๆแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วและหลวงตาก็เมตตาย้ำในไฟล์เสียงหลังๆมาในชุดเส้นทางแห่งปัญญาเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าใจผิดเรื่องสติเรื่องของการส่งจิตออกนอกแล้วเข้าใจว่าเรื่องสติในทางโลกกับสติในทางธรรมแล้วก็เรื่องของการเอาตัวเราไปรู้ตัวเราไปวางตัวเราอันนี้สติธรรมดาของคนที่ใช้ชีวิตในทางโลกเนี่ยคือหมายความว่ารู้แล้วก็หลงแล้วก็มีสติรู้ขึ้นมาแล้วก็พยายามมีสติมันอย่างที่เล็กบอกเมื่อกี้ว่าเล็กเข้าใจว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีสติพอมีสติอยู่กับตัวเราเนี่ยมีสติบ่อยๆเข้าเราก็จะไม่หลงแต่การที่เอาตัวเราอะไปตั้งสติแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปทำให้ตัวเราไม่หลงแต่ลืมสตินั้นน่ะลืมไปว่าสติตัวนี้มันเป็นสติที่ใช้กับการงานทางโลกแต่ในขณะที่เราหลงหรือไม่หลงเนี่ยความรู้เนี่ยมันมีอยู่นั่นก็คือรู้ตัวเราแต่จริงๆแล้วน่ะการที่เราคิดว่าเราอะหลงหรือเรารู้นั่นน่ะจริงๆแล้วอะเราก็ยังยึดตัวเราว่าตัวเราเป็นผู้รู้หรือตัวเราเป็นผู้หลงถ้ามันวิ่งวนอยู่กับการปฏิบัติตรงเนี้ยมันจะไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราอันดับแรกเลยคือให้ทำความเข้าใจเรื่องตัวสติก่อนเมื่อกี้เนี้ยที่น้องๆอธิบายมาหรือว่าที่หลวงตาพยายามชี้ก็คือว่าสติที่แค่รู้ว่าเราหลงหรือเราไม่หลงและทำให้เรามีสติมากขึ้นอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นแค่สติในทางโลกมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรพูดอะไรควรคิดมีสติแบบเนี้ยใช้ที่ทางโลกได้แต่การที่จะมีสติมากกว่านั้นเนี่ยคือสติในทางธรรมคือสติที่มารู้ตัวเราว่าขณะเนี้ยเราอะรู้เรื่องแบบว่าเราหลงหรือเรารู้แล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้หลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการรู้หรือการหลงเนี่ยมันเป็นสภาวะแต่ขณะที่เรารู้หรือในขณะที่เราหลงเนี่ยธรรมชาติรู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยไม่เคยหายไปทีนี้คนที่ปฏิบัติผิดอ่ะไอ้เรื่องส่งจิตออกนอกจากที่เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นตอนแรกที่เล็กบอกว่าถ้ารู้ว่าเราตอนเนี้ยเราทำอะไรอยู่ถ้าเรารู้ตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะไม่หลงถูกไหมแล้วเราเลยพยายามมีสติแบบเนี้ยอยู่บ่อยแต่เราลืมไปว่าตัวเราอ่ะผู้ที่เรายังยึดตัวเราอยู่ว่าตัวเราเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้ตอนนี้เรารู้ตอนนี้เราหลงนะคะที่เรามีความรู้สึกนี้อยู่เนี่ยมันยังคาความเป็นตัวเราเรายังเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางตัวเราอยู่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้อาการของตัวเราแต่ยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราตัวนี้มันเลยทำให้เวลาเราปฏิบัติไปอ่ะกี่ปีถ้าเราวนอยู่แบบนี้มันจะไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นตัวเรายังไม่ได้พบผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้ที่รู้อาการของจิตเราเนี่ยอย่างตอนนี้จิตเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมผู้ที่มารู้ก็คือให้รู้ตัวที่ผู้พูดผู้พากสติอะถ้ามันรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นตัวพูดตัวพากการเห็นตัวพูดตัวพากเนี่ยมันเป็นก้าวแรกของการที่พบผู้รู้เมื่อเห็นตัวเราบ่นพูดพากหรือสมมติว่าเราจมไปกับอาการแช่ส
สติที่มารู้เราว่าตอนนี้มีอาการแช่แล้วตัวเราที่แช่มันบ่นกับตัวเราว่ายังไงเช่นเราแช่ปุ๊บแล้วมันไม่ดีเลยเราจะดึงตัวเองให้ออกจากอาการแช่ไอ้ผู้ที่บ่นที่พูดที่พากอยู่เนี้ยคือผู้รู้ตัวปัจจุบันขณะเมื่อเห็นตัวเราตัวเนี้ยและไม่หลงไปกับตัวเราตัวเนี้ยเห็นว่าตัวเราตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสังขารไปขณะนั้นน่ะก็เท่ากับว่าเรามันเป็นธรรมชาติที่รู้เราการเริ่มนับหนึ่งของการปฏิบัติเนี่ยก็คืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ว่าปล่อยวางตัวเราผู้รู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้แต่อาการเราแช่เราจมเรามีสติเราหลงสิ่งพวกนี้เราเอาตัวเราไปรู้ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อกลับมารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันบ่นตัวเราเพื่อไปเห็นอาการอะว่าเป็นอย่างเนี้ยแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือตัวเราผู้ที่ไปรู้อาการเนี่ยนั่นคือการเริ่มนับหนึ่งของการที่พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้คือปล่อยวางตัวเราทุกๆปัจจุบันขณะเนี่ยเรื่อยไปเพราะนั้นเนี่ยสติมันจึงอยู่ที่ว่าณปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าเราระลึกรู้ได้เลยว่าไอ้ตัวเราที่หลงนะตัวเราที่หลงไปกับอาการหรือตัวเราที่รู้อาการเนี่ยของจริงกับของปลอมเนี่ยของปลอมก็คือว่าตัวเราที่หลงไปเป็นอาการแช่ตัวจริงก็คือตัวเราผู้ที่รู้ว่าตัวเราหลงไปกับอาการแช่แล้วมันบ่นว่ายังไงแยกคือตัวจริงคือตัวจริงกับตัวปลอมที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยแยกออกว่าไอ้เนี่ยคือตัวจริงอาการแช่คืออาการแช่คือตัวปลอมตัวเราที่รู้ว่าการแช่แล้วบ่นอาการแช่เป็นตัวจริงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันยึดไม่ได้ทั้งคู่เห็นตัวเราพวกนี้แล้วก็ปล่อยวางตัวเราพวกนี้ไปทุกปัจจุบันขณะขณะจิตนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างนึงอีกขณะจิตนึงก็เกิดอาการใหม่ขึ้นแล้วก็เกิดผู้รู้ตัวใหม่ขึ้นก็เกิดการบ่นการพูดการภาพแบบนี้ไปตลอดเวลาเริ่มนับหนึ่งคือเห็นตัวเราผู้ที่ไปรู้อาการผู้ที่ไปบ่นอาการผู้ที่ไปพูดภาคอาการแล้วไม่ยึดถือตัวเราผู้รู้ปล่อยให้ตัวเราผู้รู้ตัวนี้เป็นสังขารที่เกิดดับเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไปตามธรรมชาติทุกๆขณะจิตทุกๆปัจจุบันขณะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสติที่รู้ตัวเนี้ยรู้ตัวจริงรู้ตัวปลอมแล้วไม่หลงไปกับตัวจริงไม่หลงไปกับตัวปลอมนั่นคือปล่อยวางตัวจริงและตัวปลอมให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติของมันเนี่ยจริงๆมีแค่จิตปัจจุบันขณะอย่างเดียวเลยเข้าใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจเอาไปก็จะได้ดับสองเนี่ยได้ดับสองได้ดับสองเข้าใจค่ะก็คือว่าเรานะคะไม่ไปเป็นอาการที่รู้ตัวพูดตัวภาคแต่ตัวพูดตัวภาคน่ะคือมันเป็นตัวจริงแต่เราไม่ไปยึดตัวพูดตัวภาคน่ะก็เป็นตัวปลอมแต่รู้ที่มารู้ตัวพูดตัวภาคตัวนั้นน่ะเป็นตัวจริงแต่ตัวจริงตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งที่จะปรากฏให้เห็นได้คือสังขารคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นตัวนี้มันเป็นตัวปลอมมันเป็นตัวมีมันเป็นตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งตัวปลอมตัวสังขารพวกนี้มันคือสิ่งที่ปรากฏอาการให้เห็นได้ไอ้ตัวเราผู้รู้นะตัวเราผู้รู้ที่ไปรู้อาการสมมติว่าเป็นอาการแช่ไม่มีอาการแช่เกิดขึ้นและกำลังจมไปกับอาการแช่อาการแช่ตัวนั้นมันเป็นสังขารอยู่แล้วถูกไหมแต่ตัวเล็กอะที่ไปรู้อาการแช่และเล็กไปบ่นกับอาการแช่ว่าอุ๊ยแช่แบบนี้ไม่ดีไม่อยากแช่เลยทำไงไม่ให้แช่แล้วกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ในใจตัวนี้คือตัวที่ผู้รู้อาการแช่มันก็คือจิตอ่ะจิตตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้ตัวปลอมเพราะมันรู้อาการแช่แล้วมันบ่นได้มันแสดงอาการได้ตัวนี้มันคือผู้รู้ตัวปลอมตัวปลอมตัวนี้มันเป็นของจรเพราะอะไรเพราะเมื่อมันเจออาการแช่มันไปรู้อาการแช่ปุ๊บมันก็พูดภาคบ่นอาการแช่ตัวมันก็เป็นอาการที่ถูกรู้ตัวนี้ตัวปลอมแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วทำไมอ่ะมันมีความรู้อีกชนิดนึงอ่ะที่ขึ้นมาว่าเรารู้ละเห็นตัวพูดตัวภาคละเห็นว่าตัวเราที่ไปบ่นอาการแช่เราอ่ะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นตัวเราก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไอ้ตัวผู้รู้ตัวนี้พอไปบ่นอาการแช่ปุ๊บมันถูกรู้ทันทีถูกรู้โดยธรรมชาติรู้ถูกไหมและตัวมันเองอ่ะตัวผู้รู้ตัวเนี้ยที่มันไปบ่นอาการพูดภาคเนี่ยมีพูดภาคอยู่ในใจไปบ่นอาการแช่ตัวมันถูกรู้ตัวมันเป็นสิ่งที่เกิดดับดับไปพร้อมอะไรดับไปพร้อมกับอาการแช่ที่มันรู้นั่นแหละเพราะนั้นมันจึงไปรวมเป็นสิ่งเดียวกันมันเลยกลายเป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันจึงเห็นว่าผู้รู้ที่ไปรู้อาการเนี้ย
เป็นตัวปลอมเป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดดับพอรู้เสร็จนี้ปุ๊บเนี่ยแยกออกแล้วว่าตัวนี้คือตัวปลอมขณะที่แยกออกตัวนั้นน่ะไม่ต้องหาทำหาธรรมชาติตัวจริงเลยเพราะขณะที่รู้ว่าอะไรเป็นตัวปลอมตัวที่จะรู้ตัวปลอมได้ก็คือตัวจริงคือธรรมชาติรู้แต่ธรรมชาติรู้ตัวเนี้ยมันปรากฏให้เห็นไม่ได้มันเอาขันธ์5ไปเห็นไม่ได้มันได้แต่รู้แก่ใจว่าไอ้เนี่ยมันปลอมแล้วพอมายึดของปลอมปุ๊บมันก็เป็นของจริงอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะพลิกมายึดของจริงมันก็กลายเป็นปลอมอีกทุกๆปัจจุบันขณะมันจึงรู้ได้ว่าของปลอมน่ะคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีอาการได้ถ้ามันรู้แก่ใจแบบนี้ว่าอะไรที่ปรากฏขึ้นมาได้บ่นได้พูดได้พากได้มีอารมณ์ได้ทำอะไรได้หมดมีกริยาได้หมดมันเป็นของปลอมทั้งหมดขณะนั้นน่ะก็ไม่ยึดถือของปลอมคือไม่ยึดถือตัวเราผู้ที่ไปรู้แล้วบ่นว่าทุกอย่างเป็นของปลอมหรือว่าตัวเราที่รู้แล้วที่มีอาการได้มันจึงกลายเป็นเมื่อเห็นของปลอมมันก็เป็นของจริงแต่แม้แต่ของจริงก็ยึดไม่ได้เพราะของจริงที่เป็นธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจยึดได้ทุกๆปัจจุบันขณะมือคือเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นของจริงรู้อะไรเป็นของปลอมแล้วเราไม่ยึดถือของปลอมมันก็เห็นความจริงเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอยากหาของจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ถูกรู้นะคะทุกอย่างแต่เราไม่นับมันจะมีผู้รู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยเราก็ไม่นับเราเอาก็คือตัวผู้ตัวภาคคำว่าไม่นับของเล็กคืออะไรไม่ยึดไม่ยึดผ่านไปผ่านไปสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่สาระสำคัญนะคะแต่เรารู้นะคือรู้ว่าอะไรเป็นลายรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมแล้วก็ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะไม่ใช่สาระสำคัญผู้รู้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าไอตัวที่พูดตัวภาคนะคะผู้รู้อ่ะมันก็คือตัวพูดตัวภาคไอตัวที่เราเห็นตัวพูดตัวภาคเนี่ยนะคะตัวที่เห็นตัวพูดตัวภาคเนี่ยค่ะเราก็ไม่ยึดตัวพูดตัวภาคเนี่ยเล็กเข้าใจว่าอันเนี้ยคือนับหนึ่งเล็กอะเนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยผิดเยอะมากเล็กอะมันหมายไว้เล็กหมายไว้มันไม่รู้ตัวนะเนี่ยหมายว่าอ่ะทุกปัจจุบันขณะวิญญาณดาขันเนี่ยไปรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เข้ามาประกอบรู้เข้ามาประกอบรู้พอประกอบรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคิดปรุงแต่งใช่ไหมนั้นผู้รู้ทุกปัจจุบันจะคิดปรุงแต่งผู้รู้ที่คิดที่รู้ทุกปัจจุบันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์มาประกอบรู้เนี่ยมันก็เลยรู้ทุกขณะจะประกอบด้วยถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจเป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจเป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจเป็นอทุกขสุขเวทนาแล้วก็มีสัญญาจำได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารคือคิดปรุงคิดแล้วก็มันก็จะรู้อะไรมันก็จะเนี่ยเอามาปรุงอยู่ในใจตลอดเวลามาคิดปรุงคิดอยู่ในใจทุกปัจจุบันขณะนี่คือธรรมชาติของวิญญาณขันธ์เนี่ยทำงานร่วมเจตสิกทุกปัจจุบันขณะแล้วก็จะเป็นเช่นเนี้ยตลอดไปมันจะเกิดดับตลอดไปอยู่เช่นเนี้ยตลอดเวลานั้นผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะที่เป็นวิญญาณขันธ์นะที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แล้วเนี่ยจะต้องคิดตึกตองปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือธรรมชาติของขันธ์5กระบวนการทำงานของขันธ์5แต่เล็กนี่ปฏิบัติผิดยังไงคือเล็กเนี่ยปล่อยให้วิญญาณขันธ์เนี่ยกับเจตสิกที่ทำงานร่วมวิญญาณขันธ์เรียกว่าจิต1ดวงเป็นขณะคิดปรุงแต่งรู้แล้วก็คิดปรุงแต่งรู้แล้วมาคิดปรุงแต่งในใจก็หมุนวนไปเรื่อยในใจเราก็ตรงที่บัวเดิมเนี่ยแต่ผู้รู้เนี่ยของเล็กเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเพราะเล็กเนี่ยปล่อยวางหมดแล้วผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ผู้รู้ของเล็กเนี่ยไม่ปรุงแต่งผู้รู้ไม่ปรุงแต่งแล้วก็เล็กก็นับหนึ่งว่าตอนเนี้ยนับหนึ่งแล้วเข้าอริยมรรคนับหนึ่งเพราะผู้รู้ของเล็กเนี่ยไม่ปรุงแต่งแต่
เล็กเนี่ยรู้ความปรุงแต่งในใจตนเกิดดับเกิดดับไปตลอดเวลาแต่ผู้เล็กผู้รู้ของเล็กเนี่ยไม่ปรุงแต่งยืนพื้นอย่างเป็นอมตะแล้วเล็กก็นับไปเรื่อยทุกขณะที่เห็นเนี่ยวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกทุกปัจจุบันขณะเรียกว่าจิตหนึ่งดวงหนึ่งดวงเกิดดับ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 อยู่ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเล็กเห็นอย่างเงี้ยแล้วเล็กก็บอกว่าเนี่ยจิตเนี่ยเกิดดับเล็กเห็นจิตเกิดดับเห็นความคิดปรุงแต่งในใจตนเนี่ยเห็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกทุกปัจจุบันขณะคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเกิดดับเป็นจิตทีละดวงทีละดวงเล็กเห็นตลอดเลยแล้วก็ผู้รู้เนี่ยไม่ปรุงแต่งยืนพื้นไว้แต่เมื่อไหร่ที่เล็กขาดสติไปทำงานทำการอะไรขาดสติไปคุยกับเพื่อนเล่นโทรศัพท์เล็กก็เอ้ยวันนี้ลืมรู้เลยแล้วเล็กก็มารู้ที่ไม่ปรุงแต่งไว้แล้วก็ให้ทุกอย่างปรุงแต่งมันหมุนไปแต่เมื่อไหร่เล็กขาดสติเล็กก็ไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับงานแล้วเล็กก็เอ้ยวันนี้ลืมเลยขาดสติแล้วก็กลับมามีสติก็กลายเป็นสติของเล็กเนี่ยคือเป็นความไม่ปรุงแต่งแล้วไปรู้ความปรุงแต่งเล็กทำแบบเนี่ยมันผิดเนี่ยคนในวัดนี่หลายคนก็ทำแบบนี้แล้วเราพูดหลายครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเล็กเนี่ยคือถ้าทำแบบเนี่ยมันเท่ากับว่าเราแบ่งตัวเราเนี่ยออกเป็นสองฝากแม่น้ำแล้วเอาตัวเราที่ปรุงแต่งเอาจิตปรุงแต่งไปไว้ฝากไปน้ำอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราเนี่ยกลายมาเป็นอยู่ฝั่งเดียวกับที่ไม่ปรุงแต่งเป็นความไม่ปรุงแต่งเป็นความรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏตัวเราแต่ความรู้ไม่ปรากฏตัวเราถ้าเล็กสังเกตดีๆมันเนี่ยยืนพื้นไว้แต่เวลามีเพื่อนมาคุยมันก็ดับได้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยไม่เคยเกิดดับเลยผมเป็นพุทธะที่ไม่เคยเกิดดับเป็นธาตุรู้ที่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมไม่เคยเกิดดับแต่รู้ของเล็กเนี่ยมันเกิดดับได้แต่เมื่อไหร่เล็กบอกว่าขาดสติมันดับแต่เมื่อไหร่มีสติก็มาแบบเป็นรู้คนละฝั่งแม่น้ำไว้คือฝั่งหนึ่งเราเป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าไม่ปรากฏอาการแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปรู้อาการที่เกิดดับอีกฝั่งหนึ่งแต่ผู้รู้ของเล็กเนี่ยมาอยู่ในฝั่งที่ว่างเปล่าไม่เกิดไม่ดับแต่เมื่อไหร่เล็กขาดสติผู้รู้ของเล็กก็หายไปผู้รู้ที่ว่างเปล่าหายไปธรรมชาติรู้มันเกิดดับไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารอสังขตธาตุนิพพานธาตุสุญญตาธาตุมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่มีใครอาจทำลายมันได้มันเป็นธรรมชาติไม่ได้บอกมีแล้วหายมีได้นะมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละไม่ว่าเล็กจะโง่หรือฉลาดเรียกว่าเป็นอวิชชากับวิชชาไอ้วิชชากับอวิชชาเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดดับไม่ใช่ว่าเราอะไปตั้งรู้ไว้อีกฝั่งนึงเป็นฝั่งที่ไม่ปรุงแต่งแล้วไปรู้ความปรุงแต่งทำแบบนี้ไว้เวลาเล็กขาดสติเล็กก็ไปเป็นความปรุงแต่งกระโดดข้ามไปฝั่งปรุงแต่งเล็กเวลาเล็กมีสติไปเล็กก็กระโดดข้ามมาฝั่งธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วไปดูความปรุงแต่งปฏิบัติแบบเนี้ยเหมือนกันหมดเลยเยอะแยะไปหมดเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแหละแล้วก็ไม่มีไงฝั่งไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีตัวเราแล้วจะเอาอะไรตัวเราว่างเปล่าตัวเราเป็นผู้รู้ว่าเปล่าแล้วก็นับหนึ่งคือเข้ากระแสธรรมนับหนึ่งไปเรื่อยไอ้อย่างเนี้ยมันเรายังยืนพื้นเป็นเอาเราเนี่ยมาเป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าเอาผู้รู้ที่ว่างเปล่ามาเป็นตัวเราแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเล็กนะเอาพูดหน่อยสิเข้าใจแต่ไม่รู้ตัวว่าทำแบบนี้อยู่ค่ะแล้วตอนนี้รู้ตัวยังคือยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้ตัวเนาะโอ้โหถ้ายังไม่รู้ตัวนี่บ่ายโมงแล้วเล็กคนเดียวกินเวลาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่วันยังอยู่ใช่ไหมเข้าใจว่าข้าหลวงตาชี้แสดงว่ามันคงจะเป็นจริงๆเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีไปเป็นพิจารณากายดีกว่าค่ะไม่ใช่เดี๋ยวผิดอีกถ้าหลวงตาชี้แสดงว่าเล็กก็ปฏิบัติผิดเดี๋ยวเล็กไปเปลี่ยนไปวิธีพิจารณากายเดี๋ยวมันไม่ถูกนะเล็กเดี๋ยวนี่คนที่ปฏิบัติอย่างเล็กเนี่ยไม่ใช่เล็กคนเดียวนะเล็กเนี่ยปฏิบัติกันในวัดในเนี่ยปฏิบัติกันเกินครึ่งนะที่ผิดอย่างเล็กเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยพอเล็กเนี่ยจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้เพราะว่าปฏิบัติอยู่ในวัดเนี่ยเราชี้แล้วก็ยังไม่เห็นอย่างเล็กเหมือนกันเป็นแบบเดียวกับเล็กเนี่ยเราชี้แล้วเขาก็ยังยืนพื้นว่าก็ไอ้ฝั่งว่างเปล่ามันไม่มีตัวเราแล้วยังบอกว่ามีตัวเราได้ยังไงก็เราความว่างเปล่าได้เป็นตัวเรามันไม่มีตัวอยู่ในความว่างเปล่าแต่มันเอาความว่างเนี่ยเป็นตัวเราเข้าใจไ
ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปอยู่ในฝั่งว่างเปล่านะเพราะว่าก็จะเถียงว่าก็ไอ้ตัวเรามันอยู่ฝั่งสังขารแล้วอะไอ้ฝั่งว่างเปล่ามันจะมีตัวเราได้ยังไงแต่เราเนี่ยไปยึดไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยไอ้ผู้รู้ที่ว่างเปล่าเป็นเราเลยเป็นตัวเราเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะแต่ไม่เห็นว่าเราทำแบบนี้ค่ะเข้าใจแต่ไม่เห็นว่าเราทำแบบนี้ก็เพราะเราไปเป็นมันอย่างเราทำอย่างนี้เลยเราเลยไม่เห็นว่าเราทำเพราะเราเข้าใจว่าเราทำแบบนี้มันถูกแล้วเวลาลูกตาพูดมันก็จะเถียงไม่ใช่จบว่าเราไม่เคยทำแบบนี้มันก็จะเถียงตลอดความจริงอ่ะทำแบบนี้อยู่มันไม่มีหรอกไอผู้รู้ที่ว่างเปล่ายืนพื้นได้ไม่มีถ้ารู้สึกว่าเป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่ายืนพื้นไว้อ่ะแล้วมันเวลาผมมีเพื่อนมาคุยหรือไปเล่นโทรศัพท์แล้วไอ้ผู้รู้ที่ว่างเปล่าที่ยืนพื้นดูสังขารเกิดดับมันหายไปไอ้แสดงว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ผู้รู้มันไม่ใช่ธาตุรู้ที่เป็นอมตะธาตุอมตะธาตุธรรมมันเป็นความปรุงแต่งมารู้ให้ว่างเปล่าไว้เข้าใจมั้ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติรู้ที่ว่างเปล่าแต่มันเป็นความปรุงแต่งมารู้ที่ว่างเปล่าไว้แล้วไปดูสังขารเกิดดับเวลาผมไปเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์หรือไปทำงานอะไรก็ลืมปรุงแต่งรู้ที่ว่างเปล่าไว้ลืมปรุงแต่งรู้ที่ว่างเปล่าแล้วไปดูสังขารเกิดดับไว้เอาวันนี้ลืมเลยเอาแล้วก็เอาบอกมีสติแต่มีสติอะไรก็มีสติมาเป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าดูสังขารเกิดดับอันนี้มันปฏิบัติผิดทั้งวันนะมันยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยมันปฏิบัติด้วยความมีตัวตนเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานนะแต่เราเรียกว่านับหนึ่งแล้วอันนี้มันจะเป็นกิเลสตรงข้ามพระนิพพานอยู่นะมันจะเป็นกิเลสตรงข้ามนิพพานอยู่เลยเนี่ยลูกตาพูดตรงเนี้ยพูดละเอียดมากเลยแล้วพูดอยู่ในไฟล์เสียงอ่ะเยอะมากเลยอ่ะแต่ทำไมแปลกมากเลยอ่ะเวลาปฏิบัติมันทำไมหลงเข้าช่องนี้ทุกครั้งไปอ่ะแต่ละคนอ่ะเป็นอยู่นะเนี่ยแม้แต่ไม่ใช่เล็กกันเดียวนะคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าลูกตาตอนนี้ยังทำอยู่เลยยังเป็นอยู่เลยนะเนี่ยมันจะบอกให้อย่าจี้ตัวนะถ้าจี้ตัวแล้วก็เป็นสามารถจี้ได้หมดเลยทุกคนว่าใครทำบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นแหละจี้มันก็ออกไปออกไม้ออกไปทั่วโลกไม่อยากจะออกเลยนะเขาก็ว่าลูกตาดุจังเลยใช่ไหมใครก็พูดมาบ่นมาเป็นแถวเลยลูกตาดุจังเลิกไม่อยากดุแล้วแต่ก็มันคงไม่เข้าใจกันจริงๆมั้งพูดตรงเนี้ยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเอาเราไปเป็นรู้ที่ว่างเปล่าบอกว่าไม่มีตัวเราอยู่ในรู้แล้วทำไมจังมีตัวเราอีกว่าตัวเรายึดเราว่างเปล่าแล้วทำไมบอกตัวเรายึดไอ้เรายึดความว่างเปล่าไว้อะมันไม่มีตัวเราอยู่ในความว่างเปล่าแต่เรายึดความว่างเปล่านี่คือตัวเราเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ความว่างที่ยึดไว้มันยังไม่ใช่เป็นธาตุรู้นะไม่ใช่นิพพานธาตุสุญญตาธาตุมันเป็นความปรุงแต่งว่างที่เป็นรู้ว่างอันนี้ยังเป็นปรุงแต่งอยู่เลยยังเป็นกิเลสอยู่เลยมันยังไม่ได้นับเข้าอริยมรรคอริยผลเลยเพราะว่าอริยมรรคอริยผลมันเริ่มปล่อยวางตัวเรานี่ยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเลยเอาตัวเราไปปรุงแต่งว่างไว้อะมันจะเดินทางกิเลสอยู่เลยเนี่ยยังเดินทางในอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่เลยยังไม่ได้สิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานเลยมันต้องรู้ตัวเราแล้วปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยมันหลงแก้ขณะจิตหลงไปเป็นสังขารเนี่ยก็ได้ไม่หลงเป็นสังขารแล้วแต่เมื่อไหร่ขณะจิตที่ไม่หลงไม่เป็นสังขารนั่นแหละขณะจิตนั่นน่ะมันก็รู้แล้วว่าไม่หลงเป็นสังขารไอ้ที่รู้ว่าไม่เป็นสังขารนั่นอันนั้นน่ะคือธาตุรู้แต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคือธาตุรู้นู่นคือสังขารอาการข้างหน้าเราเนี่ยสังขารแต่เราคือธาตุรู้ไอเนี่ยมันหลงตลอดเวลาเลยไอตรงนี้เดี๋ยวเราก็โยนผ้าไปรู้กี่ทีแล้วเว้ย เดี๋ยวก็โยนผ้าเดี๋ยวก็โยนผ้ามันเอ้าเดี๋ยวมันคุณจะต้องสอนก็จะรู้จนได้เนี่ยเอวัง